ินจากท่าตะเกียบมาใช่ไหมท่าตะเกียบมาแล้วก็เอาข้าวมาทางนี้แล้วมาพักที่นี้แล้วพอวันต่อไปเขาอาจจะเดินจากนี้ไปกินแล้วก็ไปพักตรงท่าตะเกียบนั่นก็น้องก็บอกอะไรเงี้ยครับผมมันบอกเราว่าห้ามแบ่งว่าอำเภอท่าตะเกียบซึ่งห่างจากตรงนี้ประมาณ2กิโลครับแล้วเราก็เดินไปนี่มันก็เป็นรอยเป็นร่องเลยมันก็มีนั่นช่องที่ผมบอกตรงกลางไทยนี่เอาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาต้องกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยกำลังสร้างแหล่งอาหารให้เขาอยู่ในป่านะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นปัญหาระยะยาวในระยะสั้นๆวันนี้พรุ่งนี้เดือนนี้สองสามเดือนนี้นะครับทางจังหวัดกำลังทำงานมวลชนอยู่ว่าเอาชุมชนเอาพี่น้องมาจัดเป็นชุดเฝ้าระวังทำงานร่วมกันมีการสื่อสารกันวางแผนร่วมกันภายใต้การกำกับของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือในเนื่องจากงานเรื่องเกี่ยวกับช้างเนี่ยเป็นสัตว์ป่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับเราต้องเข้าใจธรรมชาติอารมณ์ของเขาชาวบ้านอย่างเราต้องเรียนรู้จากเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานว่าจะต้องเข้าใจอากัปกิริยาเขาจะหลบหลีกยังไงหรือการผลักดันจะใช้วิธีการอย่างไรไม่ให้เขาโกรธนะครับคนงานชาวกัมพูชาซึ่งมารับจ้างตัดไม้ยูคาในพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบต่อเขตอำเภอสนามชัยเขตนะครับเมื่อคืนก่อนนี้ถูกช้างลุมทำร้ายเสียชีวิต3คนนะครับรอดไป7เสียชีวิต3แล้วก็พบศพเมื่อวานนี้1ศพวันนี้พบอีก2ศพนะครับก็ทั้งหมดนี้กำลังชันสูตรพลิกศพอยู่แต่ดูจากสภาพเบื้องต้นแล้วก็ตายเนื่องจากถูกช้างทำร้ายนะครับแล้วก็ช้างค่อนข้างจะมีอารมณ์โกรธครับจะดูจากร่องรอยที่เจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานได้รายงานว่ามีการเตะศพมีการทำร้ายศพด้วยนะครับก็แสดงว่ามีความโกรธ